ศรัทธาแรงกล้า5คนบันเทิงบูชาเทพในบ้านตามความเชื่อเงินทองไหลมาเทมาการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งเรื่องราวของพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าดาราคนดังหลายๆคนให้ความศรัทธาและมีความเชื่อว่าท่านคือความสำเร็จและมีดาราหลายคนที่บูชาพระพิฆเนศองค์ใหญ่กลับมากลับไหว้ขอพรที่บ้านบางคนศรัทธาแรงกล้าถึงขนาดตั้งศาลพระพิฆเนศไว้บริเวณบ้านเลยก็มีวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดบ้านของดาราชื่อดังที่ตั้งศาลบูชาพระพิฆเนศเลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปดูกันเลยอันดับ5ตุ๊กกี้สุดารัตน์โพน้ำคำตลกสาวชื่อดังตุ๊กกี้สุดารัตน์โพน้ำคำด้วยความที่มีใจศรัทธาในองค์พระพิฆเนศจึงบูชาปางเศรษฐีขนาดใหญ่มาไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนและคนในครอบครัวซึ่งนอกจากนี้สาวตุ๊กกี้ยังมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับท่านมากมายอันดับ4ดีเจชาวชาวชวลิตสีมั่นคงธรรมส่วนดีเจชาวชาวชวลิตสีมั่นคงธรรมก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่บูชาพระพิฆเนศถึงขนาดกับมีศาลตั้งไว้ในบ้านอย่างใหญ่โตส่วนในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ดูได้จากมีคนเข้ามาแก้บนที่บ้านของเจ้าตัวไม่เว้นแต่ละวันหลายๆคนขอเข้ามากราบไหว้รวมถึงขอพรท่านถึงในบ้านราวกับว่าดีเจชาวชาวเปิดตำหนักและประมาณเดือนกันยายนดีเจชาวๆก็เปิดให้คนเข้ามาไหว้ได้อันดับ3แดนวรเวทดานุวงศ์ไม่ค่อยได้เห็นผลงานเบื้องหน้ามากเท่าเมื่อก่อนเพราะแดนวรเวทดานุวงศ์ผันตัวไปผลิตละครเองซึ่งสถานที่บ้านของเจ้าตัวนั้นมีขนาดใหญ่มากตั้งอยู่บนเรือนไม้ที่ใช้เป็นทั้งบ้านและบริษัททั้งยังเป็นศาลพระพิฆเนศซึ่งเจ้าตัวและครอบครัวนับถือท่านมานานมากแล้วเวลามีการบวงสรวงละครของบริษัทเหล่าทีมงานและนักแสดงก็มักจะต้องขึ้นมากราบไหว้ท่านศาลประจำบ้านบนเรือนไทยนี้ด้วยอันดับ2ดีเจบุ๊กโกธนชพันธ์บูรณาชีววิไลรวมไปถึงดีเจบุ๊กโกที่บ้านมีซินแสชื่อดังอย่างอาจารย์เป็นหนึ่งมาทำพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศประจำบ้านให้ดีเจบุ๊กโกซึ่งภาพนี้เป็นครั้งที่เจ้าตัวเปิดบ้านหลังใหม่ในราคา7หลักไปอีกทั้งยังตั้งศาลพระพิฆเนศองค์ใหญ่ไม่ใช่น้อยตั้งไว้ตรงจุดที่เหมาะสมอันดับ1นีโน่เมธานีบุญสิริจริงๆแล้วนักแสดงหนุ่มใหญ่นีโน่เมธานีถือเป็นเซียนสะสมองค์พระพิฆเนศหลากหลายปางเลยก็ว่าได้ทั้งปางเก่าแก่ที่หาได้ยากแต่นีโน่ก็ไม่พลาดหามาบูชาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยซึ่งที่บ้านของเจ้าตัวนั้นเต็มไปด้วยการสะสมของโบราณและที่สำคัญรวมถึงมีองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในห้องพระอีกด้วย